เป็นลูกสะใภ้ชาวบ้านกันมันดีไหมมันดีไหมก็ดีจริงเหรออธิบายคำว่าดีสิก็มีคนรักเพิ่มแน่ใจนะแน่ใจนะพูดให้มันเต็มปากเลยแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจนะค่ะโอเคขอให้แน่ใจที่ว่าเห็นลุงไหมไม่เคยค่ะเพิ่งเห็นอยู่นี่นะหน้าตาตลกไหมลุงไม่ก็ปกติจริงเหรอค่ะเคยมีคนเขาบอกว่าลุงหมอในแอปนอร์มอลนะเอาจริงๆนะลุงหมอในเป็นคนแอปนอร์มอลนะมาที่นี่ต้องการอะไรมาที่นี่ต้องการอะไรตั้งอยู่ตรงนี้ต้องการอะไรบอกความต้องการมาก็คือแม่บอกว่าช่วยจิ๋วหายได้เหรอเบาอาจจะเบาอ๋อต้องการให้สิวหายนี่เองค่ะเคยไปทำอะไรแม่ใบหน้าเรื่องสิวไม่เคยก็รักษาทั่วไปแบบไหนก็เข้าคลินิกใช้ครีมบำรุงเข้าคลินิกใช่ค่ะจ่ายเงินไปเท่าไหร่คลินิกนั้นจ่ายเงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เลิกเข้าแล้วช่วงก่อนอันนี้คือเข้าคลินิกตลอดตอนนี้คือรักษาเอาเองเข้าคอร์สก็ 1,000 ประมาณนั้นไม่เกินใช่มันดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ก็ไม่หายขาดเนาะใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้ต้องการหายขาดนะค่ะคำถามมีว่าเคยไปเจอเลเซอร์ไหมเนี่ยไม่เคยค่ะแน่ใจนะพอกินยาฉีดยาประมาณไม่ฉีดแบบไม่กินกินอย่างเดียวเนาะใช่ค่ะฟังให้ดีนะสังเกตให้ดีมีสองมือเมื่อกี้ล้างมือแล้วนะเห็นยังเมื่อกี้เนี่ยเห็นค่ะเห็นแล้วนะดูซิสองมือเปล่าเวลาจะลูบตัวให้มันจะเบาโอเคนะส่วนซิ้วโทษทีไม่ต้องเกรงไหมนะสังเกตมือลุงอ่ะก็จะไม่เหมือนใครสัมผัสที่เบามันจะเบาไปตามมือคำตอบอยู่ที่ผู้ถูกกระทำครับคำตอบสุดท้ายจะอยู่ที่ผู้ถูกกระทำใบหน้าตึงๆนี่มันจะหย่อนสังเกตให้ดีโทษครับไม่เจ็บเนาะเจ็บไม่บอกของจริงนะเนี่ยของปลอมโอ้ยมันน่าดีจังหมดไปเท่าไหร่ของปลอมหมื่นกว่าบาทค่ะเท่านั้นเงินเดือนเท่าไหร่วะเนี่ยหมื่นห้าหมดพอดีหมดพอดีทิ้งเดือนหาทิ้งหลายเดือนรวมกันโอ้สาวเอ้ยสาวแม่ให้มาไม่พอใจไม่มีเลยแม่ไม่ให้เลยค่ะอ๋อนี่รูปร่างแม่ให้แม่ให้มาไม่พอใจรูปร่างไม่เป็นไรหรอกผ่านแล้วผ่านเลยเนาะพอเวลาได้มาแล้วจมูกแบบนี้มั่นใจมากขึ้นไหมมากขึ้นมากขึ้นค่ะมันส่งเสริมความมั่นใจนั่นเองใช่ไหมไม่จริงหรอกคิดไปเองคิดไปเองสังเกตใบหน้ามันจะเบาต่างลุงก็ชวนคุยไปงั้นแหละโทษครับดูมันจะเบาพิลั่นเจ็บไหมคะเจ็บไหมเจ็บไหมเริ่มเจ็บโอเคแค่นี้พอครับไม่มากกว่านี้เนี่ยมันจะเบานะครับปุ๊บโทษโทษโทษปุ๊บเอ๊ะเบาแว๊บขอสังเกตปุ๊บปุ๊บปุ๊บยอมให้ใจอย่างเขาเรียกออฟฟิศซินโดรมเนี่ยปวดหัวอะไรปวดคอดูมันจะอึ๊บอึ๊บให้ใจอย่างโอ้โหเป็นไงรู้สึกอะไรไหมคะ
ปวดปวดใช่ค่ะปวดหัวไหล่นะแน่ใจดูมันจะหายทางนั้นโทษหายใจลึกๆอย่าสู้นะอย่าสู้นะครับหายใจลึกๆปุ๊บตัวสังเกตอ่อนตัวตามครับว่ายบกว่ายน้ำอ่าฮะดีมากหายใจยาวปวดจะหายปวดปุ๊บโทษครับหายใจลึกปุ๊บปุ๊บนั่นไงถามว่าโอเคไหมนะขยับเองครับโอเคไหมขยับเองแล้วดูเลยปืนปาดปืนปาดเลยโอเคไหมอธิบายผ่านความรู้สึกซิรู้สึกเป็นอย่างไรโล่งรู้สึกตรงนี้เบาเบาเลยใช่เลยเบาหมดเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรมาหยุดอะไรตอนนี้สบายตัวมากใช่ก็สบายขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมากมแต่ว่ารู้สึกว่าปวดตรงนี้อยู่เดี๋ยวนี้นะเอาละเก็บมาสมัยนี้เอาไปหยกมาด้วยเอางี้เหรอนี่ไม่ดีกว่าหันหน้ามานี่ไม่ดีกว่าหรอนี่ๆๆเดี๋ยวเก็บรูปมือก่อนหน้ามาของนี้เอาเก้าอี้ไปด้วยจัดเก้าอี้ด้วยสิครับนี่เดี๋ยวก่อนนะโอเคจัดให้เรียบร้อยหันหน้ามาทางหน้านี้อันนี้มันหันข้างนะโอเคพอแน่นะขยับมายังหลงเหลือแน่นะให้มันชัดรู้สึกตรงนี้ปวดเดี๋ยวนี้นะแน่ใจนะต้องเช็คดีๆมันจะเป็นความเชื่อให้มีความมั่นใจว่าคนมันมีจริงนะใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันผ่านความสูงเอานะต่อไปนี้ง่ายสบายไม่ต้องไม่ต้องพิธีรีตอบโอเคไหมครับสังเกตเหมือนเดิมก็ครับดีมากดีมากแค่นี้พอเอาล่ะคุณโอ้ไหมใช่โยฉันเกลียดตัวเองครับนี่คือสองมือเปล่าจำนวนความเข้าใจนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับช่วยให้ร่างกายสบายเงี้ยสบายตัวเอาล่ะโอเคไหมนั่งก๊อปเลยโอ้โหหลุดไหมที่ว่าเมื่อกี้นี้เบากว่าเดิมเยอะเลยจาก 100% เหลือได้กี่เปอร์เซ็นต์ before and after เยอะเลยอ่ะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ด้วยนั่นเดือนนี้ 15,000 บาทก็ได้ตีนะเอาไปสัก 90ประเมินตัวเองให้ถูกโอเคไหมจำให้ดีนะมนุษย์เราต้องประเมินตัวเองให้ได้และจะประเมินสิ่งอื่นได้ภาษาลุงจำตัวเราแท้ๆเราไม่สามารถประเมินตัวเองได้
หรือว่าไม่ใช่มนุษย์โดยสมบูรณ์ชัดไหมคะภาษาเนี่ยไปใช้ให้ดีประเมินตัวเองให้ได้แล้วจึงจะประเมินผู้อื่นเขาได้รวมทั้งประเมินงานการงานที่รับผิดชอบได้ด้วยที่พูดถึงองค์ความรู้นะที่พูดใช่ไหมฮะเจอกันสองทุ่มรู้ไหมเจอกันในวิธีไหนวิธีไหนวิธีไหนคะนั่นสิเจอกันแบบไหนสองทุ่มอ่ะรู้จักเฟซไหมโอ้ลุงออกโสภาอนาคตสองทุ่มเจอกันค่ะฟังดิลุงออกพูดเรื่องอะไรทำไมแค่สองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจทำให้หนูสบายตัวขึ้นมาได้ระดับ 90% พอดูเรื่องสิวทีนี้คำตอบสุดท้ายที่หนูต้องการยังไงล่ะภายในไม่เกิน1เดือนจะไม่มีสิวใหม่เกิดขึ้นมาของเก่ามันก็เจือจางหายไปเพราะมันมีริ้วรอยดำๆใช่แต่ว่าหน้าตาจะใสขึ้นใช่ซึ่งเป็นความพอใจของตัวเองด้วยถึงวันนั้นค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวก่อนติด2ทุ่มโอเคชัดเจนนะค่ะยินดีด้วยครับขอให้เจริญงอกงามกับการงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะจบข่าวครับ